จะบอกว่าตื่นเต้นนะคะไม่ได้ร้องเพลงนี้มา10ปีได้เลยเดี๋ยวขอเอาหน้ากับเพื่อนนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บอยจากเฟกนะคะก็ขอบคุณนี่เป็นเด็กที่มันเลี้ยงเอาไว้เองนะคะน้องป๊อกนะคะก็เลี้ยงเอาไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพอโตพอใช้การได้เราก็ค่อยตัดลงไปนะคะขออนุญาตบริษัทสเตจช่วยนะคะขอบคุณนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รังไข่คอนเสิร์ตนะคะคนจะมาเล่นคอนเสิร์ตนี้ได้ท่านต้องมีอวัยวะที่เรียกว่ารังไข่และมดลูกจริงๆพี่เอกแกก็มีแกก็มีของแกนะคะแล้วซ่อนๆอะไรของแกไว้นะคะก็สมมุติว่าแกมีนะคะแล้วก็แกก็มักจะแซ่บกว่าพวกเรานะคะขอบคุณที่จำเพลงเมื่อสักครู่ได้นะคะชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเก่งไอตอนร้องอ่ะอยากจะรู้นะว่าถ้าไม่มีเนื้อมันขึ้นจอจะร้องได้ในความภูมิใจมันเห็นอยู่ชัดๆนะคะขอบคุณที่จำได้นะคะก็เขาก็บอกว่าวันนี้ให้มันมาร้องเพลงบอกว่าอย่าร้องเยอะเขาบอกเดี๋ยวไปปลุกระดมผู้หญิงไปกบฏกันหมดทุกวันนี้มันก็มีตาบาดอยู่ลึกๆอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะไม่ตอกย้ำมากนะคะเราจะพยายามร้องเพลงที่ไม่เป็นการปลุกระดมทางความคิดนะคะหรือว่าสัญชาตญาณดิบบางอย่างที่ผู้หญิงมีพร้อมนะคะโรงเล็บอะไรบางอย่างที่มีเก็บไว้ก่อนนะคะทุกท่านช่วยเก็บเล็บด้วยนะคะทำตัวเป็นแมวค่ะเมื่อไม่เกิดอาเพศภัยอะไรไม่ต้องกางเล็บนะคะผู้หญิงเราสมัยนี้กางเล็บนะคะมันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่สร้างกรรมมาก็ไม่น้อยเพราะว่าไม่ต้องค้ำแล้วค่ะคุณทุกคนเนี่ยแหละค่ะเอาเพลงนี้ไปใช้นะคะเอาเพลงนี้ไปใช้เพื่อระบายความรู้สึกนะคะกับชายผู้เป็นที่รักความไม่เข้าใจก็จะใช้เพลงมาไปด่าเขาหรือจะเถียงคะหรือจะเถียงคะเพลงหวงเนี่ยมีการยอดดาวน์โหลดเป็นล้านดาวน์โหลดนั่นแปลว่ารักกันสองคนไม่เป็นแล้วมันมีรักกันสองสามคนมันจึงมีเพลงแบบนี้นะก็น่าแปลกใจจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าพอยของคอนเสิร์ตนี้มันก็คงเราก็จะได้เห็นผู้หญิงหลายๆสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามนะสุดท้ายแล้วมันเชื่อว่าคุณค่าที่มันดีที่สุดมันก็คือดวงใจสวยๆของทุกๆคนนะคะมันไม่ต้องไปตกแต่งอะไรกันมากนะคะจะสวยจะอ้วนจะตูดใหญ่เหมือนพี่ตั๊กหรือเรามันก็เท่านั้นเมื่อก่อนเราจะสังเกตไหมคะว่าตอนสมัยเราสาวๆเราก็อยากที่จะสง่านเดินไปก็ใส่ส้นสูงสูงตลอดเดี๋ยวนี้พอแก่แล้วเป็นไงคะตามหาฟลิปฟลอปความจริงว่าความสง่านั้นเราสุดท้ายเราก็จะทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วเราก็จะหาสิ่งที่เรียกว่ารองเท้าสุขภาพเพื่อจะดันหลังและเข่าให้สามารถเดินได้ต่อไปก็ขอให้ภูมิใจค่ะนั่นก็คือเป็นหนึ่งสถานะที่ทำให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายเราจะเข้าใจกายภาพนะคะไอ้ป้ายไฟซานี้นี่มันแทงตาเลยไปไว้ก่อนเลยค่ะพี่กับพี่เนี่ยสนิทกันมากเลยแต่ตอนนี้น้องประหยัดไฟให้มันก่อนไหมพอมันจะออกมาเดี๋ยวหมดพอดีนะคะถึงพวกพี่ดูพี่ก็ดีใจกับมันนะแต่ประหยัดไว้นะคะเรามาร้องเพลงที่สร้างกรรมด้วยกันนิดนึงได้ไหมคะผู้หญิงเรานะคะมีกรรมร่วมกันกับเพลงนี้แล้วมันก็เป็นเพลงที่ทำให้มันก็ได้รับกรรมอยู่เศษๆอยู่เล็กๆก็คือการหาสามีไม่ได้พอผู้ชายก็จะบอกว่ามึงปากดีนักมึงอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วนะคะเหมือนกันค่ะผู้หญิงทุกคนเราเอาแต่ใจนะคะหลายๆอย่างบางทีก็เอาแต่กินมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสุข
นะคะเราก็จะมีคำถามหลายอย่างมากโอ้แล้วทำไมนะคะฉันใช้เสียงร้องเพลงฉันไม่ใช่ใช้ไขมันร้องเพลงก็เลยคิดว่าฉันภูมิใจมากที่ฉันเป็นผู้หญิงที่ปวดระยะสุดท้ายนะคะทำให้เราได้ไปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะวันนี้ก็ฝืนใจเหลือเกินที่ต้องใส่ส้นสูงนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าติดปลอกนะคะโอเคนะคะผู้หญิงคะเชิญค่ะRoo